ยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงพ่อนะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายทุกท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญ5บาททั้ง4เหรียญนะครับซึ่งเป็นเหรียญ5บาทรุ่นเก่าแล้วก็เหรียญ5บาทรุ่นใหม่นะครับที่พี่น้องหลายๆท่านนะครับนักสะสมรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับมีการเก็บสะสมแล้วก็มีการซื้อขายกันในเพจต่างๆนะครับในสื่อออนไลน์ต่างๆก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่กำลังที่จะมีราคาขยับสูงขึ้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นการสะสมเหรียญกษัตริย์ไทยที่เป็นแนวทางใหม่ที่ถือได้ว่าสวยงามนะครับสำหรับนักสะสมรุ่นใหม่นะครับเราไปเหรียญชนิดราคา5บาทรุ่นเก่าก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปดูว่ารุ่นใหม่เขาเป็นยังไงนะครับก็เหรียญ5บาทรุ่นเก่านะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับสำหรับเหรียญ5บาทพี่น้องจะเก็บสะสมนะครับก็สามารถหาได้ในระบบหมุนเวียนนะครับหาได้ในระบบหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องไปซื้อในราคาที่สูงเพื่อการเก็บสะสมนะครับยังมีให้เราเก็บสะสมในระบบนะครับสำหรับเหรียญ5บาทหรือว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9รุ่นไหนนะครับยังมีให้เราได้เก็บสะสมนั่นเองด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพินพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูสิตาภรณ์ทรงฉลองพระองค์คลุยภายในวงขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชและรัชกาลที่9นะครับส่วนลักษณะของเหรียญเป็นลักษณะ9เหลี่ยมนะครับด้านในนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ก็จะเป็นลักษณะ9เหลี่ยมนะครับวงขอบเป็นเฟืองโดยรอบนะครับเป็นเฟืองหยาบโดยรอบนั่นเองส่วนภาพประธานด้านหลังกลางเหรียญมีพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามนะครับวัดเบญจมบพิตรหรือว่าวัดแหลมนั่นเองนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับก็จะระบุประเทศไทยปีพุทธศักราชที่จัดทําและราคาที่เป็นมาตรฐานนั่นก็คือ5บาทนั่นเองนะครับปีพุทธศักราช2542นั้นมียอดการผลิต50,760,000เหรียญนะครับนี่คือยอดการผลิตของเขาส่วน UNC ไม่ธรรมดานะครับสำหรับเหรียญ5บาทเหรียญนี้เขาประเมินเอาไว้ถึง100บาทเลยทีเดียวนะครับ100บาทนะครับพี่น้องสำหรับเหรียญ UNC เรายังหาได้นะครับยังมีให้เราเก็บสะสมเช่นเดียวกันนะครับ UNC นะครับก็ไปสืบเสาะหาดูนะครับเหรียญรุ่นนี้ส่วนการประเมินนะครับการประเมิน UNC นั้นแสงทองสองทางเคยทำคลิปเอาไว้ในหลายๆคลิปนะครับว่าการประเมินนั้นเขาประเมินมาจากไหนนะครับใครเป็นคนประเมินนะครับตัวนี้ข้อมูลการประเมินนะครับการผลิตเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนนั้นเป็นการรวบรวมโดยสำนักกษัตริย์กรมธนารักษ์นะครับเราไม่ได้เป็นคนที่รวบรวมหรือว่าคนที่ประเมินนะครับส่วนราคาการซื้อขายนะครับการซื้อขายในตลาดนั้นโดยทั่วไปนะครับเราเป็นคนกำหนดนะครับว่าเราจะซื้อหรือว่าเราจะขายในราคาเท่าไหร่นะครับส่วนการประเมินพื้นขั้นพื้นฐานนะครับนั่นก็คือของกรมธนารักษ์เขานะครับเขาให้เป็นข้อมูลพื้นฐานเอาไว้ให้นะครับส่วนว่าเหรียญปีพ.ศ.นี้เราจะขายได้เท่าไหร่นะครับหรือว่าเราจะขายเท่าไหร่เราจะซื้อเท่าไหร่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพียงแค่คน2คนเท่านั้นเองนะครับราคาไม่ได้กำหนดตายตัวนะครับปีพุทธศักราช2542นะครับยอดการผลิตนั้นก็อย่างที่บอกนะครับราคา UNCก็ตกไป100บาทนะครับเราไปเหรียญที่2นะครับเหรียญที่2นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความโดดเด่นและความสวยงามเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเหรียญ5บาทรุ่นเก่าด้านหน้าเหมือนกันนะครับระบุเหมือนกันข้างนะครับก็เหมือนกันนะครับด้านหลังนะครับก็จะเป็นปีพุทธศักราช2543นั่นเองนะครับปี43นะครับปีพุทธศักราช2543ยอดการผลิต146,920,000เหรียญ นะครับ920,000เหรียญเราจะเห็นได้ว่าเหรียญที่มีการปั๊มครั้งเดียวนะครับทำไมบอกว่าปั๊มครั้งเดียวเนื่องจากว่าเหรียญ นะครับเป็นไม่ใช่ปั๊มครั้งเดียวนะครับปั๊มชิ้นเดียวนะครับปั๊มชิ้นเดียวประทานโทษนะครับเหรียญที่มีการปั๊มชิ้นเดียวเราจะหาความผิดปกตินั้นค่อนข้างที่จะยากมากๆนะครับเหรียญปั๊มชิ้นเดียวนะครับแบบนี้ถือว่าปั๊มชิ้นเดียวนะครับถ้าเป็นเหรียญ10บาทนะครับมันเป็นโลหะ2สีนะครับ
มันก็จะเป็น2ชิ้นนะครับตัวนั้นความผิดปกตินั้นจะพบเห็นได้เยอะนะครับส่วนเหรียญที่มีการปั๊มชิ้นเดียวความผิดปกติเราจะหาได้ยากนะครับสำหรับเหรียญปั๊มชิ้นเดียวนะครับอย่างเหรียญ1บาทเหรียญ5บาทเหรียญ2บาท50สตางค์25สตางค์นะครับนี่ก็คือเหรียญปั๊มชิ้นเดียวส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะหาความผิดปกติค่อนข้างที่จะยากนะครับนอกจากว่าจะเป็นเหรียญที่มีขนาดที่เล็กนะครับตัวนั้นก็จะมีค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะครับซึ่งปีพ.ศ. 2543นะครับ UNC นะครับที่พี่น้องสอบถามมาว่าเขามีราคาหรือเปล่านะครับราคานะครับก็ขึ้นอยู่กับการเทคนิคการซื้อขายของนักสะสมนะครับเทคนิคนะครับเทคนิคของแต่ละคนนั่นเองนะครับว่าเรามีเทคนิคหรือว่ามีอะไรมีวิธีนะครับวิธีการค้าขายกันอย่างไรนะครับบางคนก็ไม่รู้ว่าจะขายยังไงบางคนก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะครับแสงทองสองทางเคยพูดเคยบอกแนะนำนะครับในหลายๆคลิปนะครับในหลายๆคลิปการใช้สื่อต่างๆนะครับใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับใช้ให้เกิดประโยชน์คนส่วนใหญ่นะครับคนส่วนใหญ่ใช้สื่อออนไลน์เยอะนะครับเยอะสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือว่าอะไร Instagram ต่างๆนะครับเราใช้สื่อพวกนี้ให้เกิดประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าเราจะเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินหรือว่าการติดต่อสื่อสารอย่างอื่นนะครับเราสามารถขายข้าวขายของขายสินค้าต่างๆผ่านสื่อพวกนี้ได้นะครับตัวนี้นะครับนี่ก็คือเหรียญของปีพ.ศ. 2543นะครับและอีกปีพ.ศ. 1นะครับที่ถือได้ว่านักสะสมนั้นกำลังต้องการนะครับกำลังต้องการแล้วก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีราคานะครับกำลังมีราคาที่ขยับสูงขึ้นนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแต่จะเป็นแบบพระเศียรใหญ่นะครับรุ่นเก่าก็จะเป็นแบบพระเศียรเล็กนั่นเองนะครับจะแตกต่างกันนี่ก็คือเหรียญรุ่นใหม่นะครับเหรียญรุ่นใหม่นี้ของปีนะครับปีพุทธศักราช2551นั่นเองนะครับปี51นั้นซึ่งน้ำหนักของเขาก็จะเป็น6กรัมนะครับ6กรัมนั่นเองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง24มิลลิเมตรนะครับยอดการผลิตของเขา 6,225,000 เหรียญนะครับนี่คือยอดการผลิตของเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับผลิตออกมาค่อนข้างที่จะน้อยนะครับนี่คือทางเลือกหนึ่งของนักสะสมรุ่นใหม่นะครับเรายังหาเก็บเหรียญในสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามได้นะครับซึ่งการประเมิน UNC ของเขาไม่ธรรมดานะครับพี่น้องนะครับไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับ UNC ประเมินไว้ถึง200บาทนะครับ200บาทการซื้อขายในตลาดนักสะสมก็ยังถือได้ว่าเป็นราคาที่สูงนะครับสำหรับเหรียญปีพ.ศ. 2551วงคอเป็นเฟืองหยาบนะครับเป็นเฟืองหยาบก็ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์และความสวยงามนะครับสำหรับเหรียญปี51อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับปีพ.ศ.เดียวกันนั่นเองนะครับเราจะหาความผิดปกติค่อนข้างที่จะยากนะครับสำหรับเหรียญปั๊มชิ้นเดียวนะครับแต่เรายังหาได้ในปีพ.ศ.ที่มีการผลิตน้อยและก็มีการประเมินราคาสูงนะครับช่วงนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับ1ก็คือยางเข้าหน้าฝนแล้วนะครับยางเข้าหน้าฝนพี่น้องก็คงจะพอรู้ดีนะครับหน้าฝนเป็นอะไรนะครับเมื่อฝนมานะครับการเป็นไข้เป็นหวัดนั้นสุขภาพร่างกายของเรานะครับก็จะตามมานะครับขึ้นอยู่กับว่าการดูแลรักษาตัวเองของเรานะครับยิ่งมาเจอปัญหาอีกการระบาดของโควิด-19นะครับตัวนี้มันจะทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นนะครับเมื่อเราเป็นไข้เป็นหวัดเราก็ไปหาหมอครับโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าจะมีความปลอดภัย 100% นะครับเมื่อเราเป็นไข้เป็นหวัดนะครับภูมิคุ้มกันของเรามันก็จะลดลงนะครับติดเชื้อติดอะไรได้ง่ายเวลาเดินทางไปชุมชนหรือว่าไปที่มีผู้คนแออัดนะครับก็ให้ปกป้องตัวเองโดยการใช้พวกแมสนะครับปิดหน้าปิดจมูกนะครับใส่แมสซะล้างไม้ล้างมือนะครับระมัดระวังตัวเองการจะจับหยิบจับอะไรก็ต้องระมัดระวังนะครับโควิด -19 รอบ 2นะครับถือได้ว่ารุนแรงนะครับรุนแรงแล้วก็มีการติดเชื้อแ
แพร่กระจายออกไปในภูมิภาคต่างๆค่อนข้างที่จะเร็วนะครับก็ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับและก็มีพื้นที่หลายๆพื้นที่ที่เป็นเรดโซนนะครับเป็นพื้นที่สีแดงก็พี่น้องสามารถดูในไทม์ไลน์ได้นะครับก็ระมัดระวังเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะครับเราระมัดระวังได้นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าเราจะป้องกันได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเนื่องจากว่ามันแพร่ระบาดได้ค่อนข้างที่จะเร็วและก็ง่ายด้วยนะครับฝากพี่ๆน้องๆนะครับดูแลรักษาตัวเองช่วงนี้ประหยัดได้ให้ประหยัดนะครับเราไม่รู้ชะตากรรมว่าวันข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรนะครับวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเศรษฐกิจของเราจะดิ่งเหวนะครับหรือว่ามันจะย่ำแย่ไปมากกว่านี้ไหมนะครับก็เก็บได้ขอให้เก็บนะครับประหยัดได้ขอให้ประหยัดหาเพิ่มได้ก็ขอให้หานะครับสำหรับช่วงนี้นะครับระมัดระวังด้วยก็ขอฝากความห่วงใยถึงทุกท่านนะครับแสงทองสองทางเองก็ถือได้ว่าย่ำแย่เหมือนกันนะครับสำหรับการใช้ชีวิตต่างๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องดูแลรักษาตัวเองเช่นเดียวกันนะครับก็ระมัดระวังฝากความห่วงใยถึงแฟนคลับของแสงทองสองทางทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บขอให้ร่ำรวยทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ